จริงๆแล้วเจอที่แอฟริกาครับเมื่อพฤษภา64อืมตอนนี้เนี่ยไปคองโกจีนนิวซีแลนด์อังกฤษสวิตเซอร์แลนด์โปรตุเกสเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับถึงแม้ตอนนี้ออกมาแถลงว่ายังไม่เจอในเมืองไทยแต่สายพันธุ์ C.1.2 เนี่ยแรงกว่าเดลต้าอีก2เท่าตอนนี้เจอสายพันธุ์ใหม่อะไรนี่เลยรหัสนี้เลย C.1.2ไอ้นี้แบบสายพันธุ์เดลต้าพี่โอดูน่ากลัวแล้วนะคือน่ากลัวสุดๆแล้วครับสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยพัฒนามาจากสายพันธุ์อัลฟาสายพันธุ์ดั้งเดิมของเราที่เราเจอตั้งแต่13มกราคม2563เนี่ยครับสายพันธุ์หูฮั่นอัลฟาเนี่ยแรงจากหูฮั่นเนี่ย6เท่าเดลต้าเนี่ยแรงจากอัลฟา4เท่าโอ้โหมั้ยนะ6 4ถ้ากับว่าเดลต้าเนี่ยแรงกว่าหูฮั่น10เท่าเท่าหูฮั่นหรือว่าอัลฟาเนี่ย1คนติดประมาณสัก3คนแต่เดลต้าเนี่ย1คนติดไป 7-8 คนแล้วที่พีวีบอกว่า C1.2 อันตรายนี่เป็นอย่างไรอันนี้เป็นพัฒนาการของเชื้อโรคเราบอกแล้วว่าไวรัสมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องดิ้นรนในการที่เอาตัวรอดเหมือนมนุษย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นเมื่อเจอวัคซีนอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาก็ดิ้นรนพัฒนาเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งพัฒนามาจากนี่แหละเดลต้าอะไรพวกนี้เป็น C1.2 เนี่ยคุณอย่าบอกว่าสายพันธุ์เดลต้าที่ครอบคลุมอยู่ทั้งประเทศไทยในขณะนี้ 85.2 กำลังแปรเป็นไวรัสตัวใหม่คือทั้งโลกเป็นแล้วแต่ทางวันนี้ทางสอทอบอกว่าในเมืองไทยยังไม่เจ อแต่เขาไปพบว่าระบาดในเอเชียในอาเซียนจริงๆแล้วเจอที่แอฟริกาครับเมื่อพฤษภา64ตอนนี้เนี่ยไปคองโกจีนนิวซีแลนด์อังกฤษสวิตเซอร์แลนด์โปรตุเกสเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับถึงแม้ตอนนี้ออกมาแถลงว่ายังไม่เจอในเมืองไทยแต่สายพันธุ์ C.1.2 เนี่ยแรงกว่าเดลต้าอีก2เท่าสายพันธุ์อันตราย C.1.2 เขาบอกว่าติดง่ายอ่ะแรงกว่าเดลต้าอีก2เท่าอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับก่อนหน้านี้สาธารณสุขเคยมาวิเคราะห์ว่าเดลต้าเราเอาอยู่เดลต้าเราเอาอยู่ตอนนี้ในกทม 96.7% ไปแล้วที่ยึดในพื้นที่เพราะฉะนั้นสายพันธุ์ใหม่อันตรายเนี่ยต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับ C1.2 อันตรายแค่ไหนระวังไว้ผมชิโนแวค2เข็มภูมิคุ้มกันดีเลิศประเสริฐศรี 11.25 ต้องตั้งการ์ดไว้